วันนี้อยู่นาไทยนะคะจะมาชวนทุกคนออกกำลังกายกันสักหน่อยนึงเร็วห่างไปนานมากเลยนะคะแต่ว่าก็ยังคงให้ความสำคัญในเรื่องของการออกกำลังกายเหมือนเดิมในใครที่ไม่ได้ออกนานแล้วนะคะมาชมคลิปนี้กลับมาเริ่มต้นใหม่นะคะทุกคนปะวันนี้เราจะพาทุกคนออกเบาๆแล้วก็ในพื้นที่นาไทยของเรานี่แหละแต่แดดมาอย่างไวมากเนี่ยตอนนี้7โมงครึ่งนะคะแดดอย่างแรงดูสิเราว่าจะไปออกกำลังกายแล้วก็เก็บภาพสวยๆของแคมปิ้งของเต็นท์ให้ทุกคนได้ดูได้ชมวิวไปด้วยแต่แสงแบบแห้งมากเลยอ่ะเดี๋ยวจะพยายามหามุมที่ดีที่สุดให้นะคะไปเลยพร้อมไหมคะลุยห้ามเถอะนะคะยังเหลืออีกหลายท่าเลย
ไหวหรือคะต้องให้ครบนะคะท่าละ3เซตนะคะทุกคนเดี๋ยวเมื่อเฉยๆแต่ไม่ได้พลังนะจ๊ะอ้าว10โมงเหรอวะ10โมงเหรอสันบอคอยละตื่นเหมือนเอาออกกันแล้วเพิ่งใจพอ10โมงเหรอวะโอเคค่ะเป็นการออกกำลังกายที่มีความสุขมากเลยค่ะเพราะว่าอากาศดีบรรยากาศดีนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบนะคะกับการออกกำลังกายในวันนี้นะคะถ้ามีโอกาสก็อย่าลืมมาพักที่แคมปิ้งนาไทยนาตายนะคะแล้วก็มาสัมพันธ์บรรยากาศมาสูดอากาศดีๆชาร์จแบตชาร์จพลังงานให้กับตัวเองนะคะใครที่เป็นสายแคมปิ้งแล้วก็เป็นสายเฮลตี้ออกกำลังกายมาที่นี้ได้ค่ะนี่เป็นหนึ่งทางเลือกให้กับทุกคนนะคะไปพาชมบรรยากาศก่อนร่ำลาก่อนไปอาบน้ำทานข้าวเช้าดีกว่าเฮ้ยแดดแรงมากอ่ะแรงมากๆอีหลีเด เดี๋ยวไปดูอ้อยหวานแต่งกิ่งไม้นิดนึงนะคะนี่เต็นท์ที่4พอเราเอาต้นไม้ลงแล้วมันบังเต็นท์เนาะด้านหน้ามองมาคือไม่เห็นเลยก็เลยไม่ต้องขุดออกก็เลยให้หั่นออกให้เห็นเต็นท์แล้วก็ฝั่งทางนี้ก็จะได้นั่งแบบปลอดภัยด้วยว่ายางคือเป็นตะไหลลงสะทีนี้ไม่ไพ่กับบ่ได้ว่าอันนี้ดีพร้อมเด้เอามัดไว้ซื้อก็เลยต้องตัดออกหนีบออกจะได้เห็นก็จริงอันนี้มาอย่างนี้ก็ไม่รู้สึกใช่ไหมล่ะเพราะว่าก็จะบังนิดนึงแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวต้องเดินระวังนะคะนี่เต็นท์ที่4เนี่ยมานั่งตรงนี้ก็จะมองเห็นวิวทางนี้
โอเคค่ะฝากทุกคนนะคะกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องอรไทย Channel ด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะที่เข้ามาติดตามนะคะแล้วก็ออกกำลังกายด้วยกันในวันนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะส่วนคลิปหน้าตาจะพาทุกคนไปทำอะไรที่ไหนอย่างไรนะคะก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามด้วยนะคะกดไลค์เป็นกำลังใจกันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้เราไปเพียงเท่านี้นะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย